ติดตามการขับเคลื่อนประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของสปช.ซึ่งวันนี้มีการเปิดรับรายงานตัวก็ยังมีสมาชิกสปช.นะครับที่เข้ามารายงานตัวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามยอดรวม3วันของผู้มารายงานตัวคือ163คนแล้วครับบรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นวันที่4ยังคงมีสมาชิกสปช.เดินทางมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเช้าเช่นนายจุมพลรอดคำดีอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นสมาชิกคนที่164นายบัญชาปรมีสนาพรทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนายบัญชาบอกว่าต้องการเข้ามาปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อให้มีการขานอำนาจกันเป็นหลักประกันให้ประชาชนโดยยกตัวอย่างการสอบสวนพยานของเจ้าหน้าที่ในคดีต่างๆควรมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพยานเต็มใจหรือว่าถูกบังคับในการให้ปากคำและยังฝากไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมและสามารถให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและการเข้ามาทำหน้าที่สปช.ครั้งนี้พร้อมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในคดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาเนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่เดือนเมษายนครับนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้รับมอบหมายจากท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่เมษายนแล้วเมื่อผมไม่ได้รับมอบหมายเนี่ยผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงแล้วครับคือขอลาออกจากทีมทนายความแล้วใช่ไหมครับหรือว่าผมไม่ได้ลาออกนะครับแต่ท่านไม่ได้มอบภารกิจให้ผมเมื่อท่านไม่ได้มอบเนี่ยผมก็ไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าปปช.ไปกลั่นแกล้งท่านนายกนะครับผมไม่ได้กล่าวหาเลยผมต้องการให้กระบวนพิจารณานะครับเป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสถ้าหากว่าท่านนายกผิดท่านก็ผมว่าท่านก็น่าจะน้อมรับถ้าผิดนะครับแต่ถ้าถูกเนี่ยผมว่าปปช.เนี่ยน่าจะให้ความเป็นธรรมกับท่านด้านนายวิวัฒน์แสงสุริยะฉัตรสมาชิกสปช.บอกว่าปัญหาของประเทศที่ผ่านมาคือความขัดแย้งโดยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมดังนั้นการเข้ามาปฏิรูปครั้งนี้ต้องการทำกฎหมายให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องไม่เป็นกฎหมายที่สร้างความแตกแยกของคนในประเทศชาตินี่ก็คือความขัดแย้งกันนะครับต้นตอหลักเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดเพื่อต่างสีกันแล้วก็มีปัญหากันมาจนทุกวันนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับการประชุมกันเนี่ยนะครับสามวาระรวดเลยนะครับในการรับรองอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็ถามว่าในขณะนั้นเนี่ยมันทำได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าก็ทำได้เพราะกฎหมายให้สิทธิ์อย่างนั้นแต่ถ้าถามทางด้านจริยธรรมมันควรทำไหมนะครับประชุมกันสามวาระรวดในคืนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกฎหมายกันเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเห็นสภาที่ไหนทำนะฮะก็มีที่เนี้ยฮะขณะที่นายพงพยมว่าสภูติสปช.อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะเสนอให้ปรับโครงสร้างกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านและซ้อนกับรัฐบาลหลายเรื่องมีปัญหาขัดแย้งกับส่วนกลางทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์หรือรถไฟฟ้า BTS ก็ไม่ใช่ของท้องถิ่นทำให้บทบาทของกรุงเทพมีไม่มากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นในต่างจังหวัดอาจต้องมีการออกแบบโครงสร้างของกรุงเทพมหานครใหม่และอาจจะมีการรูปแบบการแบ่งเทศบาลมหานครหรือผู้อำนวยการเขตมาจากการเลือกตั้งเพื่อจะได้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ผ่านสก.หรือว่าสข.และจะต้องมีการหารือกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นรูปแบบอย่างไรโดยศึกษารูปแบบจากเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหรือในประเทศสิงคโปร์ก็เคยมีนายกรัฐมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีคนเดียวกันเพื่อจะดูแลทั้งเกาะของสิงคโปร์ได้และดูแลท้องถิ่นไปด้วยสำหรับการรายงานตัวสปช.ตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมานะครับมีสมาชิกเดินทางมารายงานตัวแล้ว163คนยังเหลือสมาชิกที่ไม่ได้มารายงานตัวอีก87คนโดยสมาชิกสปช.สามารถเข้ารายงานตัวได้จนถึงวันที่15ตุลาคมตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ครับ